เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ25นะครับก็คือในขณะหนึ่งเครื่องบินลำหนึ่งบินอยู่ตรงในระนาบพิกัด x y เนี่ยเป็นระยะ x y เป็น100กับลบ400มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงตำแหน่งเครื่องบินจะอยู่ที่500หรือ100หาความเร็วเฉลี่ยของเครื่องบินนี้ข้อ6ว่าหาความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรบางคนจำได้ไหมความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยคือระยะการกระจัดฐานด้วยเวลาทั้งหมดไม่ใช่ระยะทางนะถ้าระยะทางต้องเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือมาทวนก่อนความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยคืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดของวัตถุกับช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้นก็คือ v average เนี่ยเท่ากับ delta s หารด้วย t delta t ด้วยก็ได้อ่ะความเร็วเฉลี่ยคือระยะการกระจัดหารด้วยเวลาทั้งหมดสมมติเดินทางจากจุด A ไป B ด้วยเดินแบบนี้แล้วก็สุดนาทีความเร็วเฉลี่ยจะเอาคือระยะกระจัดหารด้วยเวลาทั้งหมดระยะกระจัดก็คือระยะจากจุดตั้งต้นไปยังจุดสุดท้ายก็คือระยะเส้นสีน้ำเงินนี้เขาจะไม่สนใจเลยว่าไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยเดินทางยังไงก็คือขอให้เอาระยะการกระจัดคือเส้นสีน้ำเงินหารด้วยเวลาจาก A ไป B แค่นั้นเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้ก็มาทำข้อนี้ได้คือวาดรูปก่อนว่าเครื่องบินอยู่ตำแหน่งยังไงเครื่องบินอยู่ตรงที่วาดพิกัด x y นะ x y เขาบอกตอนแรกอยู่100อ่ะลบ400ใช่ไหม100ลบ400ก็คืออยู่ประมาณนี้กัน100ลบ400อันนี้จุด1เขาบอกว่าผ่านไปสักพักผ่านไป1ชั่วโมงอยู่ที่500 100500 100ก็คือจุดประมาณนี้แหละจุด2 500 100ถามว่าความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยก็คือระยะการกระจัดจากจุดตั้งต้นไปยังจุดสุดท้ายระยะการกระจัดก็คือระยะเส้นสีเขียวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาระยะเส้นสีเขียวนี้หายังไงมาค่อยๆวิเคราะห์ดูถ้าจุด1เนี่ยถ้าพี่ลากเส้นปะตรงนี้นะ100ลบ400แสดงว่าระยะทางนี้100ใช่มั้ยระยะการ x 100ลงมาเป็น400แล้วจุดเขียวล่ะจุดเขียวจุดเขียวอันนี้500 100แสดงว่าระยะทางทั้งหมดเนี่ยระยะทางเนี่ย500แล้วตรงนี้100ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาถ้าพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเนี่ยเพราะว่าทำไมพี่สร้างอันนี้เพราะว่าพี่อยากรู้ด้านนี้กำลังสองบวกด้านนี้กำลังสองจะได้ใช้สูตรพีทาโกรัสได้ทำให้หาระยะทาง1 2ได้เพราะฉะนั้นระยะไอ้เส้นด้านล่างเนี้ยไอ้ตรงนี้มัน500ใช่ไหมตรงนี้100แสดงว่าตรงเนี้ยก็คือระยะ500ลบ100ก็คือ400ใช่ไหมแล้วเส้นตรงนี้100ตรงนี้400แสดงว่าก็คือเอามาบวกกันใช่ไหมก็เป็นระยะทางตรงนี้เป็น500เพราะฉะนั้นจากไอ้นี่ถ้าวาดรูปดีๆอันนี้เป็น500ตรงนี้400แสดงว่าระยะตรงนี้ก็ใช้พีทาโกรัสก็คือ c ยัง2เท่ากับ a ยัง2ก็เป็น400ยัง2บวก500ยัง2 400ยัง2ก็คือ 16,000 500ยัง2ก็ 25,000 ออกมาได้เป็น 41,000 4ยัง2เพราะฉะนั้น c ก็คือรูท 41,000 รูท 41,000 ได้เท่าไหร่คือ10รูท410อ่ะหรือมีค่าออกมาก็คือประมาณ202.5 กิโลเมตร
รู้แล้วว่าไอ้ระยะทางเนี้ยไอ้การกระจัดเนี่ย 202.5 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยก็คือ v average ก็คือระยะการกระจัดหารด้วยเวลาระยะการกระจัดคือระยะเส้นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็คือ 202.5 202.5 หารด้วย1ออกมาเป็น 202.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมข้อนี้ไม่มีคำตอบล่ะพี่คิดอะไรผิดหรือเปล่าน่าสิสี่ร้อยกำลังสองบวกห้าร้อยกำลังสองเดี๋ยวพี่สี่ร้อยกำลังสองบวกห้าร้อยกำลังสองอ๋อพี่คิดเลขไม่ผิดสี่ร้อยกำลังสองมันได้แสนหกใช่ไหมต้องศูนย์สี่ตัวห้าร้อยกำลังสองได้สองแสนห้าเพราะฉะนั้นนี้ก็เติมศูนย์เพิ่มอีกตัวอันนี้เติมศูนย์อันนี้เติมศูนย์อีกเพราะฉะนั้นนี้พี่ผิดเลขผิดนะสิบรู้ 4,100 ก็คือ 640.3 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็เอาระยะห่างนี้ไปแทนข้างนี้ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็น 640.3 หารด้วย1ก็เป็น640กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือตอบข้อ4ครับคือพี่คิดเลขตรงนี้ผิดนิดหน่อยทดเลขผิดนิดหน่อยก็คือไม่มีอะไรข้อนี้ก็คือใช้ความรู้เรื่องเลขาคณิตเข้ามาช่วยนะก็คือถ้าจะหาระยะห่างด้านนี้กำลังสองอ่ะก็คือใช้จุดนี้ลบจุดนี้หารด้วยจุดนี้ลบจุดนี้หรือบางคนเนี่ยถ้าน้องบางคนเรียนพวกเลขาคณิตพวกม.4มาแล้วจะมีสูตรอยู่ว่าสมมตินี่พี่กัด x y ใช้จุดนี้เป็นจุด x1 y1 จุดนี้เป็นจุด x2 y2 เนี่ยเขาอยากรู้ระยะห่างว่ามันห่างกันเท่าไหร่มันจะมีสูตรเลยว่าไอ้ระยะดีตรงเนี้ยคือเท่ากับรูท x2 ลบ x1 กำลัง2บวก y2 ลบ y1 กำลัง2ซึ่งไอ้สูตรเนี้ยมันก็คือสูตรเดียวกับของพี่อะแต่ว่าพี่เหมือนพรูฟให้ดูเพราะว่าจุดตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยจุด x2 ใช่ไหมและตำแหน่งตรงเนี้ยจุด x1 เพราะฉะนั้นความยาวด้านเนี้ยความยาวตรงเนี้ยมันก็คือต้องเอาระยะจุด x2 ลบ x1แล้วจุด y2 y1 มันก็คือเอา y2 ตรงนี้เป็นจุด y2 มันก็คือเอา y2 ลบ y1 ในทำนองเดียวกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรแบบนี้ก็คือใช้ด้านนี้กำลัง2บวกด้านนี้กำลัง2เท่ากับ d กำลัง2นั่นเองก็คืออันนี้เป็นอยู่ในเรื่องเลขาคณิตม.4เทอม2นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้างก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ